looking for. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Well, it's not a surprise. So we're already into the second period. Well, the first don't want to sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be a dead man. Stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. สวัสดีครับสำหรับแพ็กขับไอคอนเชื่อว่าหลายคนคงจะใช้ Nominating Contact แลกกันไปแล้วนะครับและผมก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้แลกทุกคนแพ็กนี้เหลือเวลาอีก7วันนะครับอย่าลืมเข้าไปเช็ค Nominating Contact กันด้วยว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่ยังไงเราก็ต้องใช้อยู่ดีครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็หายไปโดยเปล่าประโยชน์นะไปครับแพ็กนี้มีกันอยู่หลายตัวนะแต่ตัวที่จะนำเสนอวันนี้ตัวที่จะพาทุกคนไปแลกวันนี้ก็คือตัวรับตัวนี้เองครับและผมก็ยังเชื่ออีกว่ามีหลายช่องที่นำเสนอการอัพและสอนการอัพดิแคนไลท์ไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้ผมจะนำเสนอตามแนวทางของ For Fun Channel ครับมาตามมาดิแคนไลท์อายุในเกม23ปีสูง185ซมครับตำแหน่งที่ถนัดตำแหน่งปัจจุบันคือ DMF แต่ดิแคนไลท์สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะเป็นนักเตะ5ดาวมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษถนัดเท้าขวาครับตำแหน่งที่เล่นได้คือ DMF และเซนเตอร์แบ็กนะครับแต่ถ้าจับไปเล่น CMF ก็ได้อยู่นะ The Destroyer แสดงผลใน3ตำแหน่งครับ CMF DMF และเซนเตอร์แบ็ก CB ครับถ้าจับไปเล่นตำแหน่งอื่นจะเป็นออฟสไตล์นะครับ The Destroyer เป็นตัวตัดเกมธรรมชาติเป็นตัวทำลายเกมคู่แข่งครับฉะนั้นนักเตะส่วนมากก็จะอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ถึงกับบ็อกทูบ็อกแต่ใกล้เคียงนะครับเพลย์สไตล์ครับ90ทุกเพลย์สไตล์นะใครที่อยากจะอัพเพิ่มเป็น99ก็ลดกันเอาเองนะครับไปดูครับเข้าหลังด้านในการใช้เท้าข้างไม่ถนัดนานๆใช้ครั้งครับแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพดีใช้ได้3เต็ม4พร้อมการเล่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าความฟิตสูงใช้ได้ครับ3เต็ม4สำหรับสกิลมี7สกิลครับมีสกิลจ่ายบอลและสกิลเกมรับนะไวพาสจ่ายบอลทะลุช่องครับLow Loft Pass การจ่ายบอลเรียบระยะไกลครับ Man Marking สกิลตัวประกบ Interception สกิลแย่งบอล Sliding Tackle สกิลสไลด์บอลครับ Captaincy และ Fighting Spirit ครับสำหรับ DK Light จะใช้ Nominating Contact 5ดาวในการแลกนะเพราะว่าเป็นนักเตะ5ดาวอยู่แล้วเนาะไปครับใครที่ยังไม่ใช้ก็ใช้ซะจะได้ไม่สูญหายมาครับลงทีมเดี๋ยวโอเคมาครับสำหรับดีเคนไลท์จะใช้เทรนนิ่งโปรแกรม 77,800 แต้มครับหลังจากอัพเลเวลแล้วเราจะได้โปรแกรมพอยต์58แต้มนะ
มาสำหรับคลิปนี้ผมมีอยู่3แนวทางในการอัพแน่นอนครับแนวทางแรกไปกันที่เต็มคาราเบลตันอยู่ที่96ครับลงทีมน่าจะได้98นะไม่น่าจะถึง99เนาะแน่นอนครับแนวทางแรกออโต้นำทางไปก่อนนะโอมอตันอยู่ที่96นะลงทีมผมไม่แน่ใจว่า98หรือ99เดี๋ยวถ้าใครลงทีมแล้วเพลย์สไตล์ตัน100บอกผมด้วยว่าลงทีมแล้วได้เท่าไหร่นะครับแต่น่าจะเป็น98ละครับไปดูครับ Passing 7 Dribbling 4 Dexterity 4 Lower Body Strength 8 Athletic Strength 4และ Defending 12ครับไปดูค่าพลังด้านในครับเกมลุกต่ำอยู่แล้วเนาะ66ดีแล้วครับที่ต่ำการคอมโบเล่นบอลอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ76 72 78ส่งสั้นส่งยาวอยู่ในเกณฑ์ดีครับ87 83ข้ามฟินิชชิ่งไปเลยเนาะไปดูเกมรับครับปฏิกิริยาเกมรับ88การแย่งบอล91ความดุดัน93การช่วยเกมรับ94ครับสปีด78สปีดต้น66คิกกิ้งพาวเวอร์80กระโดด73ความแข็งแกร่ง82บาลานซ์64และสตาพิน่าเหลือเฟอร์ครับ93โอเคอยู่นะแนวทางนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางเน้นเกมรับนะครับแล้วก็เน้นความบาลานซ์ของค่าพลังนะประมาณนี้โอออตันอยู่ที่96ใครอยากได้เต็มคาราเบลก็จัดตามแนวทางนี้นะครับElastic Shop รับเติมเกมออนไลน์เติมมือถือราคาถูกสบายกระเป๋าขึ้นชื่อในเรื่องของความรวดเร็วมีทั้งระบบ UID และ ID Pass ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีรีฟัน 100% สนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับไปดูแนวทางที่2ครับแนวทางที่2เราจะได้สีฟ้าอยู่6อย่างทุกคนสีฟ้ามา6แต้มไปดูกันครับ10 5 2 14จัดเลยครับ Passing 10 Lower Body Strength 5 Athletic Strength 2 Defending 14แนวทางนี้จะไม่เหลือ Progression Point นะทุกคนถ้าใครจะลดก็ลดที่ Athletic Strength นะครับไปดูครับเข้าทางด้านในเราจะข้ามเกมลุกไปเลยเนาะการคอมโบเล่นบอลครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะ72 68 74นะไปดูการจ่ายบอลครับนี่ทุกคนส่งสั้นส่งยาว90 86ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยครับจ่ายบอลแม่นๆนะครับได้สีฟ้ามา1แต้มแล้วนะไปดูเกมรับครับนี่ปฏิกิริยาเกมรับ90การแย่งบอล93ความดุดัน95การช่วยเกมรับ96ครับยืนตำแหน่งนะโอเคอยู่แล้วไปดูด้านล่างครับสปีด75สปีดต้น62คิกกิ้งพาวเวอร์77กระโดด71ความแข็งแกร่ง80และสตามิน่า90ทุกคนเราได้สีฟ้ามาอยู่1 2 3 4 5และ6อย่างครับนี่ใครชอบแนวทางนี้อยากได้สีฟ้าเยอะๆจัดไปครับตามแนวทางนี้แต่โอออตันอยู่ที่95ลงทีมผมไม่แน่ใจว่าแนวทางนี้จะได้98หรือเปล่านะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องโอออลงทีมก็จัดไปครับไปดูแนวทางสุดท้ายแนวทางที่ผมจะจัดใครอยากได้ก็ตามมาครับ5 2 18 Lower Body Strength 5 Athletic Strength 2และ Defending 18ครับจัดไปใครบ้าพลังใครบ้า99ตามมาครับข้ามทั้งหมดทั้งมวลข้างบนข้ามไปเลยครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะส่งสั้นส่งยาวก็พอใช้ได้นะครับ80 76และไปดูเกมรับทุกคนว้าวขอนำเสนอครับใครถูกใจสิ่งนี้ขอคนละ1ไลค์นะครับปฏิกิริยาเกมรับ94การยิงบอล97ความดุดัน99และการช่วยเกมรับการยืนตำแหน่ง99ทุกคนว่าไงโอเคไหมถ้าสะใจขอคนละ1ไลค์นะครับอย่าลืมนะแล้วไปดูด้านล่างครับสปีด75สปีดต้น62คิกกิ้งพาวเวอร์77กระโดดและความแข็งแกร่ง71 80และสตามิน่า90ครับใช้ได้อยู่นะ
เราจะได้สีฟ้ามาอยู่5อย่างนะแนวทางนี้นะครับสตามิน่า1ละเกมรับถือว่าสุดตึงแน่นอนครับใครอยากได้ก็ตามมานะสำหรับผมไม่ลงทีมเพลย์สไตล์นะใครอยากลงทีมเพลย์สไตล์ก็จัดเอาเองนะครับแค่แต้มเดียวเองก็ไปลดเอาเองนะแต่ต้องบอกว่าความแข็งแกร่งมีความจำเป็นสำหรับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโอเคในทางนี้ประมาณนี้จัดไปไปดูลงทีมครับผมออรวมอยู่ที่94นะแต่เดี๋ยวก่อนทีมเพลสไซยังไม่ถึง100ทุกคนอัดให้ถึง100หน่อยมาครับหนึ่งร้อยแล้วนะไปดูก็ยัง96นะอัพแค่2แต้มครับทุกคนโอเคคลิปนี้มีประมาณนี้ครับหากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับใครถูกใจสิ่งนี้อย่าลืมครับใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยและทุกคนครับอยากจะสนับสนุน For Fun Channel เรื่องง่ายๆที่ทุกคนทำได้ครับเพียงแค่ไม่กดข้ามโฆษณานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย